วัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่แกงละว่าครับตำบลโคกสำล้านอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับแกงละว่าครับเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่ครับที่จริงตัวนี้แต่ก่อนก็ขึ้นอำเภอบ้านไผ่นะครับแต่ว่าเพิ่นแยกมาเป็นอำเภอบ้านแฮดน้ำเฮ็ดเกษตรน้ำกินนะครับน้ำบริโภคน้ำใส่น้ำประปาในเขตอำเภอบ้านไผ่ก็ใส่แหล่งน้ำนี่นะครับกว้างขวางครับหลายพันไร่ครับด้านหน้าก็สิเป็นน้ำด้านหลังก็สิมีน้ำแล้วก็สิมีป่าบัวนะครับมีตรงหน้าไอ้ที่เฮาเห็นครับตอนนี้ก็บ่าย 2:00 นกว่าแล้วครับแต่ว่าอากาศก็ขมุกขมัวครับอากาศสูงขมัวครับมีแต่กี่ฝ่านะครับเนี่ยครับพี่น้องครับด้านหลังก็มีตรงในตรงหน้าฝากกันนะครับเด้อฝากช่องสรพิษบุพผาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับปกติช่องของผมกับเป็นช่องส่วนใหญ่กับไทยตามเวทีคอนเสิร์ตครับตามงานงานกระบวนแฮดประเภทนี้ต่างๆครับช่วงนี้กับโควิดครับบ่มีงานคอนเสิร์ตบ่มีขบวนแห่บ่มีบุญประเภทนี้นะครับก็เลยมาถ่ายจริงๆนะครับเอาธรรมชาติให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะยางวนไปวนมานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องที่นี่ก็มีถนนเชื่อมกันในระหว่างบ้านโคกกับบ้านชีโกคอนะครับแต่ก่อนก็เป็นทางเลี้ยงนะครับเป็นทางเลี้ยงเดียวก็เหมือนมีทางลาดยางสุดแหละครับจะเลื่อนการเดินนะครับแต่ผมก็จะเดินช่วงไปร่างหน้านะครับเดินไปร่องกลางนะครับนี่นะครับช่วงนี้ผมลงมาข้างล่างครับมาถ่ายปลาบัวนะครับบัวหลวงครับหรือว่าบัวกินหมาตัวนี้เคยเป็นที่สาธารณะนะครับเป็นบ่อหวงนะครับจะมีพี่น้องดูล่อๆเนี่ยเพื่อนครับจะเก็บดอกบัวไปขายตลาดเก็บบางบัวไปขายตลาดนะครับช่วงนี้ครับยังบ่หลายนะครับบ่ทันออกดอกยังหลายกําลังสิเริ่มออกดอกนะครับพี่น้องครับลูกข้างล่างก็หลายครับลงไปทางทิศใต้พุ่นนะครับนี่แหละครับช่วงนี้ผมก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับถ่ายเอาตรงหน้าป่าเขาป่าเขาเขาเจ้าเดี๋ยวครับเพราะว่ามือหนึ่งมาเที่ยวเคลื่อนกันเลยท้ายเอาไปนั่มนะครับถ้าพี่น้องช่วงบรรยากาศงามๆนะครับช่วงบ๊ายบายนะครับอันนี้ก็สิเป็นท่ายเคลื่อนครับท่ายแก้งละว่าครับส่วนนี้มันก็สิเป็นน้ำไหลลงเชื่อมครับแม่น้ำซี่ครับเป็นเดือดรวมสมบูรณ์ครับ